เช้านะครับเราก็สำนักงานกศน.จังหวัดสตูลนะครับได้อยู่ฝั่งไปเป็นเข้าฝ่ายนะครับเพื่อการนำเสนอเลสนะครับนำเสนอเลสเนี่ยมันมีข้อดีหลายอย่างนะครับที่อยากให้นำเสนอเพราะว่าการที่นำเสนอผลงานต่อผลงานมานำเสนอแล้วเนี่ยมันผ่านกระบวนการในการตัดรองพิจารณาการวิเคราะห์ก็เลยอยากให้นำเสนอในทุกที่ติดแต่ขอเวลาที่เป็นธรรมนะครับขอบคุณมากครับของจังหวัดสตูลขอเรียกให้นำให้นำเสนอขออนุญาตนะครับผมนะครับนายมณัฐชูเมืองนักวิชาการศึกษานะครับที่สำนักงานกศน.จังหวัดสตูลนะครับก็คือรับผิดชอบหลักเลยก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอวันนี้เป็นอะไรครับครับทางสตูลนะครับได้พัฒนาระบบการเรียนรู้สตูลเรียนเน็ตนะครับชื่อสตูลเรียนเน็ตนะครับชื่อทางสตูลนะครับมีแนวคิดว่านักศึกษาทุกคนนะครับตอนนี้มีโทรศัพท์มือถือนะครับทุกคนและทุกคนก็มีอินเทอร์เน็ตนะครับทำยังไงให้นักศึกษาไม่ต้องไปเล่นโซเชียลมีเดียนะครับไม่ต้องไปเล่น Facebook ไม่ต้องไปเล่น LINE แต่ทำยังไงที่จะให้สื่อการเรียนมาอยู่ในโทรศัพท์มือถือของนักศึกษานะครับโดยนักศึกษาไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมนะครับแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้าไปเรียนรู้นะครับในรายวิชาต่างๆที่เขาลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นครับผมในกดให้ดูหน่อยขอบคุณนะคะสำหรับสำนักงานกศน.จังหวัดสตูลนะคะที่ให้ความรู้ในเรื่องของระบบการเรียนรู้เติมเลิร์นเน็ตนะคะต่อไปนะคะ